สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของ AEC นะครับในอนาคตนี้ถ้าเกิดว่าเราได้มีการทำ FTA นะครับหรือเขตการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศอีกก็คือ AEC หรืออาเซียนบวก6บวก8แล้วก็บวก9ครับวันนี้ทุกท่านคงจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่เราได้ร่วมกับประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียแล้วตอนนี้ครับความคืบหน้าของอาเซียนกำลังจะร่วมมือกับรัสเซียครับอเมริกา2ประเทศนี้ก็จะกลายเป็นอาเซียนบวก8ในอนาคตอันใกล้นี้ครับเราก็จะคืบคานเข้าไปสู่การดึงสหภาพยุโรปครับเข้ามาร่วมกับอาเซียนวันนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับว่าเฉพาะอเมริกามีขนาดของเศรษฐกิจนะครับประมาณ25เกือบ 25% นะของโลกแล้วก็ในขณะเดียวกันรัสเซียครับวันนี้ก็มีประมาณสัก 1.4 ล้านล้านเหรียญนะครับก็ตกแล้วก็ประมาณสักประมาณ 2% กว่าๆในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำเขตการค้าเสรีได้กับสหภาพยุโรปซึ่งก็มีขนาดของเศรษฐกิจอีกประมาณ16ล้านล้านเหรียญถ้าเรามารวมกันทั้งหมดนะครับว่าอาเซียนบวก9และรวมทั้งอาเซียนเองนั้นมีขนาดของเศรษฐกิจ70กว่าเกือบ 80% ของขนาดเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียวไอ้นั่นก็หมายความว่าตลาดที่อาเซียนสามารถส่งไปได้ในโลกนี้นั้นมีกำลังซื้อถึง 80% หรือเกือบ 80% ของโลกเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเสียภาษีโดยเฉพาะต้นทุนนะครับการผลิตของอาเซียนนั้นเราจะถูกมากสินค้าใดๆก็แล้วแต่นะครับที่อาเซียนสามารถผลิตได้ในคุณภาพสากลนั่นก็คืออาเซียนสามารถที่จะส่งสินค้าในราคาถูกบวกด้วยสินค้านั้นไม่ต้องเสียภาษีนั่นก็คือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะครับในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวันนี้เรามาพูดกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วพบกันใหม่เพราะประชาคมอาเซียนคือเรื่องของเราสวัสดีครับ